สวัสดีครับผมพบกับ Up to Me Channel กันอีกแล้วนะครับผมมาอยู่กันด้วย P5 กันอีกแล้วนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมเป็นช่วงโค้ดเบต้านะครับผมสำหรับคนที่มีโค้ดทดสอบนะครับผมไม่กี่คนหรอกมั้งไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะพอดีผมเข้าไปแล้วแหละไปสร้างตัวละครนะครับผมสร้างเป็นผู้หญิงนะครับผมดูข่าวสารกันเนี่ยมีแจกเพชรประจำวันไม่รู้เอาเพชรมีเพชรได้เพชรแล้วนะครับผมก็ข่าวสารอันสองอันก้อนเดิมมีแจกเพชรด้วยนะครับหน้าอวตารก็ยังเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับทดสอบแล้วนะครับ2เกมนะครับฆ่าใครไม่ได้เลยนะครับไปตายอย่างเดียวดูอันนี้อะไรวะนี่คือตัวเราเองนะครับน่าจะเป็นแรงกิ้งระดับเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูปรับแต่งไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปร้านค้าก่อนไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อนี่ลองอะไรวะเนี่ยมีโอกาสได้รับแรอวตารลองดูเปิดเลยนะครับอะไรวะหลายพังไม่มีรูปให้นะครับเราไปดูล่มหรือเปล่าล่มหลายพังเหรอเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูในเกียร์ซื้อแม่หมดเลยโทษทีนะงงร้อน250นะครับจับแม่หมดเลยไปเสื้อสีขาวครับห่วยแตกมากชุดเกาะนะครับเกงสีดำเสื้อเงินครับเกงเงินเข้มแล้วนะครับเราไปแต่งตัวกันไอเด็ดเด็ดนี่ใส่ขาสั้นนี่นะครับเดินป่าเมื่อกี้ได้อะไรนะกล่องเกาะไม่เห็นได้นี่ปะได้รับเสื้อเกาะสุ่ม1ชิ้นเมื่อเริ่มเกมอ๋อนะครับผมมันได้ครั้งเดียวหรือเปล่าวะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีแบบกลุ่มด้วยเอาเนี่ยแล้วมีไมค์ด้วยนะครับคุยกันในกลุ่มดีว่ะเราไม่มีกลุ่มอ่ะเรามาคนเดียวเราเล่นคนเดียวนี่แหละครับเรามีเพื่อนก็น่าจะชวนกันเล่นได้นะครับผมรู้สองหรือสี่คนเหมือนใน PC หรือเปล่าหรือไม่ PUBG หรือเปล่านะไม่แน่ใจมาถึงก็ประเดิมแมปใหม่เลยนะครับผมแมปรอนะครับกราฟิกมันดีขึ้นหรือเปล่าวะไอ้เจ๋งเจ๋งกว้างดีนะครับเดินเล่นกันเพลินเลยนะครับรู้สึกจะ30คนด้วยนะครับ30โอเคนะครับ30เพิ่มจากอัลฟาเทสจาก20คนนะครับเป็น30หมดเวลาละมาแล้วนะได้หมวกมาถึงได้หมวกมาดูแมปแมปกว้างกว่าเดิมนะครับผมรู้สึกของเดิมน่าจะมีแค่ตรงถนนรอบนอกนี่นะครับรอบในนะครับส่วนที่เพิ่มมาคือรอบนอกนะครับโอเคครับน่าจะกว้างพอสมควรนะครับกับระดับ30คนโอเคเราลงเลยลงแมปตรงนี้แหละโอ้โหหมวกเขียวรอบมากรอบเป้ามากนะครับนี่ตรงลงตรงผมเพียบเลยนะครับมีบักสีชมพูด้วยนะทำไมไม่ตายวะ
ก็ถ้าหยาบคายอะไรหรือยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมเห็นคนนะครับเห็นคนแล้วครับเด็กๆนะครับผมเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวนะครับเอ๊ะรู้สึกว่ามีคนเดินตามนั่นไงตายเลยนะครับผมฆ่าเลย2คนนะครับก็มารีวิวกันแค่นี้นะครับผมส่วนเรื่องอาวุธอะไรผมก็ไปลองเอาเองตอน Open Beta นะครับผมพอเดี๋ยวถ้าเล่นอีกรอบเดี๋ยวจะยาวเอานะครับผมก็รู้สึกที่เพิ่มมาก็คือตัวละครหญิงนะครับผมสรุปกันตัวละครหญิงเล่นกันแบบกลุ่มนะครับผมแล้วก็ร้านค้าจะมีแบบสุ่มชุดนะครับจากเพิ่มเติมจากโค้ดเบต้านะครับที่ใส่อะไรก็ได้นะครับมีมาให้ลองนะครับผมแล้วก็จะมีปรับแต่งนะครับมีนี่นะครับกล่องชุดอาวุธที่จะสุ่มตอนเริ่มเกม1ครั้งนะครับผม1ครั้งนะครับเปิดได้1ครั้งแล้วก็กระเป๋าพวกแล้วก็ยานะครับกล่องอุปกรณ์นี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ห้องรอใหม่นะครับห้องรอก่อนเริ่มเกมนะครับก่อนไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็อะไรอะแมปกว้างกว่าเดิมนะครับรู้สึกพื้นใหม่ไม่แน่ใจนะครับมีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็3เพิ่มเติม20คนเป็น30คนนะครับผมก็น่าจะโอเคเนาะแล้วก็นี่มีตั้งค่านะครับผมมีภาษาด้วยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรว่าไปนะครับมีเวียดนามด้วยมีผูกแอคเคาท์ล็อกเอาท์แล้วก็เป็นมินิแมปนะครับก็ชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอาเมลก็ยังกดไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ก็มีเพื่อน Facebook อะไรน่าจะเป็นเก็บดูแรงดูอะไรกันนะครับก็ไปทดลองกันเอานะครับผมถ้าใครมีโค้ดก็ถ้าไม่มีโค้ดก็รอไปตอน Open Beta เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังกันUp to me channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม